ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ถอนพิษเราเป็นชุดใหญ่พลาดไม่ได้นะคะทหารบอกว่าสนับสนุนให้เลือกตั้งเลย2กุมภาแต่ว่าตัวแทนหมอบอกว่าไม่ปฏิรูปเลือกตั้งไม่ได้ค่ะพี่น้องพี่น้องพร้อมจะถอนพิษกับเราหรือยังครับเราถอนพิษกันมาหลายตอนแต่พอพิษมันดื้อพิษมันด้านพิษมันหนาถอนอย่างไรก็ถอนไม่ออกวันนี้เลยต้องเอาคุณหมอจากสถาบันชั้นนำถึง5สถาบันมาช่วยกันถอนรากถอนโคนครับเพราะว่าพิษมันลึกนะคะต้องใช้คนระดับมีปัญญาถึงจะมองเห็นว่าวิธีการถอนและอาการของโรคเป็นอย่างไรเมื่อวานเราได้เห็นนะคะข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่อนายกและรัฐบาลรักษาการเพื่อหาทางออกและปฏิรูปประเทศอย่างสันติวิธีจากคณาจารย์แพทย์ทันตแพทย์และบุคลากร5สถาบันจุฬารามาขอนแก่นเชียงใหม่และธรรมศาสตร์ทั้งหมดมีถึง59ศาสตราจารย์และคณาจารย์บุคลากรค่ะพี่น้องที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เป็นเพียงตัวแทนส่วนหนึ่งแต่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านเปิดตัวเป็นผู้นำในวันนี้ขอแนะนำท่านแรกศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะท่านที่สองศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุลค่ะท่านที่สามศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์อภิวัตมุทิรางกูลค่ะท่านที่สี่อาจารย์แพทย์หญิงลินดามุทิรางกูลค่ะท่านที่5รองศาสตราจารย์สุภชัยทิติอาชากุลค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์แพทย์ทั้ง5สถาบันได้ออกแถลงการเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผมอยากให้ตัวแทนอาจารย์แพทย์ยังอีกนิดนึงนะคะขอแนะนำเพิ่มเติมก่อนค่ะนะคะอาจารย์แพทย์หญิงโรจนีลอดบุญเหรียญค่ะเภสัชกรหญิงสุภาพรจันทร์ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงโสภิดาบุญสาธรค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรนันท์วงศ์สิริเมธีกุลและอาจารย์นายแพทย์ไพศาลเลิศฤดีพรจากเชียงใหม่ค่ะวันนี้เรามีแพทย์มาอยู่เต็มเวทีรัฐบาลเป็นโรคอะไรรักษาได้ทุกโรคจะชันสูตรพลิกร่างยังได้เลยครับถ้ายังไม่ตายบอกอาการถ้าตายแล้วชันสูตรได้ว่าสาเหตุการตายเพราะอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนท่านอาจารย์ได้อ่านแถลงการก่อนค่ะแถลงการคณาจารย์แพทย์ทันตแพทย์และบุคลากร5สถาบันได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์จำนวน59ท่านและบุคลากรและอาจารย์ทั้งสิ้น 1,173 คนตามที่นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่9ธันวาคม2556
และประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยไม่ได้มีการกระบวนการปฏิรูปประเทศให้ลุล่วงเสียก่อนนั้นทางเครือข่าย5สถาบันมีความเห็นว่ารัฐบาลจะไม่สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งอันเกิดเนื่องจากมวลมหาประชาชนจำนวนมหาศาลออกมาคัดค้านการทุจริตคอร์รัปชันและการขาดคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองได้นอกจากนี้หากปล่อยให้ความขัดแย้งระหว่างมวลมหาประชาชนจำนวนมหาศาลที่ต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกับประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลขยายลุกลามต่อไปอาจก่อให้เกิดความรุนแรงภายในประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และจะนำมาสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อชาติที่ยากจะเยียวยาในที่สุดเครือข่ายคณาจารย์แพทย์ทันตแพทย์และบุคลากร5สถาบันจึงขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรักษาการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาทางออกและปฏิรูปประเทศดังสันติวิธีดังนี้ 1. ขอสนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศผู้มุ่งเน้นการป้องกันและการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนค่ะปฏิรูปสองขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการลาออกจากการรักษาการโดยทันทีเพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการปฏิรูปโปรดฟังอีกครั้งให้ออกโดยทันทีสามให้จัดตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วนโดยไม่มีพรรคการเมืองและแกนนำเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อร่างกฎหมายในการปฏิรูปประเทศ 4. หลังจากการปฏิรูปประเทศไทยแล้วให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามกติกาใหม่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 5. ให้ทุกพรรคการเมืองทำปฏิญญาต่อประชาชนว่าจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปประเทศจะร่วมกันพัฒนาประเทศโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทำการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นและการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างแท้จริงจังทั้งนี้ให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบในระยะยาวจากทั้งจากสภาภาคประชาชนและองค์กรอิสระเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการปฏิรูปประเทศไทยในที่สุดเครือข่ายคณาจารย์แพทย์ทันตแพทย์และบุคลากร5สถาบันลงวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556ขอบพระคุณครับชัดไหมคะบุคลากรทางการแพทย์ยังเห็นแบบนี้เลยปฏิรูปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะคะก็จะถามอาจารย์นะครับถามคุณหมอว่าทำไมคุณหมอถึงคิดว่าต้องปฏิรูปก่อนครับผมขอเป็นผู้ตอบให้เองนะครับทำไมจึงต้องปฏิรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่ผ่านมานะครับมีทั้งการทุจริตคดโกงนะครับผมเองในฐานะที่เป็นอาจารย์แพทย์สอนนักศึกษาแพทย์มานานกว่า33ปีค่ะเรารับไม่ได้นะครับกับเราจะต้องเข้าใจว่าคำว่าจริยธรรมนะครับจริยธรรมนี้อยู่สูงกว่ากฎหมายนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีจริยธรรมนะครับไม่ต้องรอให้กฎหมายเข้ามาควบคุมนะครับผมขอดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาให้เห็นกระจ่างนิดหนึ่งว่าในอดีตที่ผ่านมาทำไมเราจึงต้องมีการปฏิรูปนะครับขอสไลด์ที่ผมขึ้นมาเลยครับ1ขอสไลด์ด้วยครับเราจะเห็นว่านักการเมืองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะถ้าเด็กๆ เข้าไปเลือกตั้งหรือเข้าไปอะไรต่างๆเราเห็นไหมฮะเขาเข้าแถวเซ็นชื่อกันอย่างเรียบร้อยค่ะนะครับแต่ขณะเดียวกันนักการเมืองถือบัตรเป็นปึกเลยนะครับแล้วก็เสียบบัตรแทนกันพวกเรารับได้ไหมครับไม่ได้ค่ะในทำนองเดียวกันนะครับยังมีอีกหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนแน่นอนบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เราถือว่าผิดทางด้านจริยธรรมนะครับผมเองเนี่ยก็อยากจะขอให้ทุกคนเอาแบงค์20ขึ้นมาดูหน่อยสิครับใครมีแบงค์20เอาขึ้นมาดูเลยครับลองควักออกมาดูนะครับนี่ค่ะให้จะต้องเป็นแบงค์20รุ่นเก่านะครับเพราะรุ่นใหม่นี้แสลงใจรัฐบาลครับแบงค์20รุ่นเก่านี้นะครับมันจะมีคำพูดท่อที่มีพระราชดำรัสของรัชกาลที่8อยู่นะครับผมขอให้ดูเลยครับว่าเขียนว่าอย่างไรนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับหรือใครต้องการจะอ่านแทนไหมครับว่าเขียนว่าอย่างไรนะครับในแบงค์20รุ่นเก่าเนี่ยนะครับทุกใบเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมืองจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับจะเห็นไหมฮะผมว่าแบงค์20รุ่นเก่าเนี่ยนะครับถูกสอนไว้อย่างดีมากนะครับแบงค์20รุ่นใหม่นี้คงแสลงใจมากครับเลยไม่มีตัวหนังสือนี้อยู่นะครับฮะเพราะฉะนั้นเห็นเหตุผลแล้วใช่ไหมครับว่าในเมื่อมีทั้งเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการคดโกงเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเหตุผลนี่เองเนี่ยนะครับจึงไม่มีข้อต้องสงสัยเลยว่าทำไมจึงต้องมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะเราต้องปฏิรูปไหนๆวันนี้คุยกับคุณหมอเป็น10ท่านเนี่ยนะคะถามหน่อยนะคะขอเรียนถามว่าถ้าหากว่าเราเปรียบระบอบทักษิณเป็นโรคแล้วเนี่ยนะคะถามว่าอาการของโรคของระบอบทักษิณมันเป็นยังไงคะมีข้อเดียวครับขี้โกงอะไรนะคุณหมอเอาใกล้ๆปากดังๆหน่อยเถอะค่ะขี้โกงครับฮะมันมีโรคขี้โกงด้วยเหรอคะคุณหมอที่สำคัญคือเราต้องรู้เขาโกงอะไรบ้างพอถึงเวลาแล้วเราจะได้เอาคืนมาได้ครับข้อแรกนะครับโกงเงินครับเขาโกงไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นับไม่ถ้วนแล้วค่ะเป็นแสนล้านครับแล้วถ้าเขาอยู่นะครับเป็นล้านล้านครับข้อสองนะครับทรัพยากรครับนึกออกไหมครับว่าเขาโกงอะไรโอ้โหโกงตั้งแต่บนฟ้ายันใต้ดินน้ำมันครับยอมไหมครับข้อสามนะครับสำคัญมากโกงคนครับคนดีๆอ่ะคนดีๆอ่ะยอมทำงานให้ระบอบทักษิณไหมครับเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากเป็นขี้ข้าครับเราไม่อยากเป็นคนชั่วครับไม่เล่นพรรคเล่นพวกครับข้อต่อไปสำคัญมากเลยครับโกงอำนาจครับพี่น้องต้องรู้นะครับว่าเขาโกงยังไงวิธีที่โกงอำนาจก็คือเขาซื้อพรรคได้ครับแล้วจุดอ่อนนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่จุดอ่อนคือรัฐธรรมนูญของเราครับเขาซื้อพรรคคือซื้อส.ส.ทุกคนครับข้อต่อไปนะครับมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ครับเขาโกงความดีความถูกต้องและความสามัคคีของคนไทยครับข้อสุดท้ายเขาไม่ให้ผมพูดแต่ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยครับค่ะเขาไม่ให้ผมพูดพูดเลยเถอะค่ะพวกเราให้พูดไหมคะใครพูดเสียงดังๆเลยค่ะเขาโกงความรักของเราครับพี่น้องทุกคนที่มาวันนี้พี่น้องรักใครครับรักชาติรักศาสนาและรักในหลวงของเราครับเพราะฉะนั้นเวลาปฏิรูปพี่น้องต้องเอาทั้ง5คนนี้คืนมานะครับเมื่อสักครู่คุณหมอวิเคราะห์ของอาการของโรคร้ายของการเมืองที่เรียกว่าโรคระบอบทักษิณที่ผมอยากให้คุณหมอวิเคราะห์โรคของ2พี่น้องหัวโจกของระบอบทักษิณได้ไหมครับคุณหมอว่า2คนนี้เนี่ยเขามีความบกพร่องอะไรบ้างคือผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วอยู่ๆวันดีคืนดีเพื่อนผมคนนึงเขาก็ส่งมาว่าไอ้สองคนนี้แต่ผมก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะครับ
ว่าเป็นอย่างเงี้ยข้อแรกคือบุคลิกภาพแปรปรวนแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะครับส่วนใหญ่หลงตัวเองเป็นอันตรธานโอ้ชอบให้คนเอาใจใครขัดใจไม่ได้คิดว่าตัวเองทำถูกเสมอไม่มีความรับผิดชอบแล้วผมก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะครับขณะที่น้องสาวเป็นแบบ passive aggressiveไม่รู้หลงตัวเองแล้วก็มี learning disorder เป็นยังไงคะก็เรียงลำดับความรู้ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น3,500,000 ล้านก็อ่านว่า53,000,000 ล้านพูดง่ายๆก็คือโง่แหละครับแต่ผมเป็นหมอทางพันธุกรรมนะครับผมบอกได้ว่าโรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมครับคุณหมอคะแต่ว่าคือก็แบบมีความรู้งูปลาเนี่ยนะคะคือไอ้โรคทางพันธุกรรมอะไรแบบนี้ถ้าเลี้ยงดีๆมันก็หายได้ไม่ใช่เหรอคุณหมอคือคุณอันหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือเปล่าครับแรงมากเลยนะครับอย่างนี้ดูแต่ว่ามันเป็นความปรากฏการณ์ของการย้ำคิดย้ำทำก็มันต้อง thank you three times ครับถามคุณหมอนิดนึงว่าอาการที่ออกมายืนหน้าไมค์ร้องห่มร้องไห้พอหันหลังแล้วยิ้มอารมณ์แปรปรวนอย่างนี้เนี่ยเป็นความวิกลจริตไหมครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรือมั้งคะคุณหมอเข้าใจว่าไม่เป็นโรคนะเป็นน่าจะเป็นนิสัยไม่ดีมากกลุ่มอาการนี้ทางแพทย์เรียกว่าโรคน้ำตาจระเข้วงเล็บจระเข้อย่างอายเลยครับรู้สึกว่าอาการจะหนักนะคะถ้าอย่างนั้นขอเรียนถามว่าอาการแบบนี้มารักษาให้หายได้บ้างไหมคะอันนี้เห็นทีจะต้องไปขอปรึกษาขอยาจากประเทศซิดนีย์นะครับเพื่อให้เอายามาส่งที่จังหวัดหาดใหญ่ให้เรานะครับถ้ามันลำบากขนาดนั้นสงสัยจะไม่มีวันหายนะคะขออนุญาตกลับมาที่แถลงการของคุณหมอนะครับที่บอกว่าจะต้องปฏิรูปเนี่ยคุณหมอคิดว่าต้องปฏิรูปอะไรบ้างครับครับที่เราคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปฏิรูปประเทศก็คือใน3ด้านด้วยกันนะครับคือที่1จะต้องมีการป้องกันและกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันและการช่อฉนของรัฐบาลและคณะนักการเมืองทั้งมวลนะครับอันที่สองนะครับต้องมีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ถูกท้องถิ่นครับและอันที่สามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือจะต้องกำจัดความเหลื่อมล้ำซึ่งเกิดขึ้นในสังคมเราครับคุณหมอคะแล้วถ้าเลือกตั้งก่อนเนี่ยมันจะไปได้รูปได้ไหมคะคุณหมอถ้าเลือกตั้งก่อนจะปฏิรูปได้ไหมครับก็ถ้าเอาคนป่วยแน่จิตวิทยาแล้วเนี่ยถ้าเอาคนป่วยมาปฏิรูปมันจะสำเร็จไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปได้คนปฏิรูปต้องไม่ป่วยใช่ครับต้องเป็นหมอต้องเป็นหมอหมอสุดเทพต้องเป็นหมอสุดเทพนะคะทีนี้ถ้าหากว่าจากการที่คุณหมอออกแถลงการไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยานะคะทั้งฝั่งเสื้อแดงเขาบอกว่าหมออาจารย์หมอทั้งนั้นเลยออกมาพูดในแนวทางที่ไม่ตรงกับเขาแบบนี้มันทำใจไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าหมอไม่เป็นกลางนี่นะหมอรู้สึกยังไงคะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มแพทย์นะคะคือสิ่งที่อยากบอกก็คือพระพุทธศาสนาสอนเราให้รู้จักแยกแยะชั่วและดีค่ะไม่เคยมีกลางโตกันแล้วอะค่ะมันต้องแยกแยะได้อะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือหมอเป็นหมอเด็กฉะนั้นแล้วเราจะสอนลูกหลานของเราได้ยังไงว่าอะไรชั่วอะไรดีค่ะและสุดท้ายที่อยากจะบอกกับ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก็คือขอบคุณมากที่ทุกคนกล้าที่จะเลือกว่าจะอยู่ข้างความดีกล้าที่จะออกมาต่อสู้กับความชั่วร้ายและอยากบอกพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะว่าพวกเราหมออยู่ข้างประชาชนค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะการที่บอกว่าถ้าหากว่าไม่ออกมาอย่างนี้จะบอกได้ไงว่าอะไรชั่วอะไรดีและการสอนที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ดูค่ะนี่คือการทำให้ดูว่าการต่อสู้เพื่อความถูกต้องการยืนหยัดในความถูกต้องทำยังไงนี่คือความกล้าหาญที่สุดของผู้ที่รู้ถูกรู้ผิดค่ะขอถามคุณหมอนะครับว่าถ้าคุณหมอจะพูดตอนนี้เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีหลายท่านก็ดูอยู่นายกรัฐมนตรีอาจจะได้ข่าวอาจจะมีคนไปบอกอยากจะฝากอะไรไปถึงนายกรัฐมนตรีอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่ชายของเขาบ้างครับทุกท่านได้เลยค่ะท่าทางจะมีอะไรในใจทั้งนั้นก็คงจะขอว่าขอให้เขาจุดได้แล้วครับที่เขาทำร้ายประเทศชาติและประชาชนถึงขนาดนี้แต่ถ้าคุณไม่หยุดคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยคุณหมอไพศาลมีอะไรไหมครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้นะครับทำไมเราต้องปฏิวัติก่อนที่จะเลือกตั้งวันนี้พวกเราเป็นน้ำดีใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเป็นน้ำดีทั้งหมดเลยวันนี้นะครับเราจะน้ำดีเนี่ย15ล้านคนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมาล้างเอาน้ำเลวออกไปก่อนถ้ามันจะมีเลือกตั้งก่อนที่จะเอาน้ำเลวออกไปทุกคนที่มันจุ่มไว้น้ำเลวมันก็ดำทุกคนแล้วครับมีเพิ่มเติมไหมคะมีท่านไหนจะฝากถึงพี่น้องตระกูลนี้เพิ่มไหมครับหรือว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรคะพอดีได้ไมค์มาขอก่อนเลยนะครับก็ไม่ฝากอะไรถึงเขาสองคนหรอกครับจะฝากพี่น้องบอกว่านอกจากกลุ่มแพทย์กลุ่มนี้แล้วนะครับยังมีกลุ่มแพทย์ที่อยู่กับพี่น้องมาตลอดเลยนะครับทุกวันเลยนะครับ40กว่าวันแล้วนะครับกลุ่มแพทย์อาสานะครับที่ตั้งแต่นางเลิ้งนะครับมัคควานผ่านฟ้านะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยครับอยู่กับพี่น้องตลอดเลยครับตั้งแต่พี่น้องโดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนจริงกลุ่มแพทย์อาสาพยาบาลอาสาอาสาสมัครทุกคนอยู่กับพี่น้องตลอดพี่น้องไม่ต้องกังวลครับผมขอรับรองครับอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าการประท้วงครั้งนี้ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างชัดเจนนะคะก็คือเรากระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกของการรักชาติจิตสำนึกของการต้องทำความดีและจิตสำนึกของการกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณพ่อของเราค่ะเราอย่าทำให้ท่านเหนื่อยไปมากกว่านี้ค่ะเราต้องช่วยกันดูแลประเทศของเราค่ะอยากจะเรียนถามคำถามสุดท้ายนะคะในฐานะที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณหมอนะคะยังคิดว่ายังมีอีกหลายส่วนในสังคมไทยที่คิดเหมือนที่คุณหมอคิดนี่แหละแต่ยังไม่กล้าที่จะก้าวออกมาเพื่อที่จะประกาศจุดยืนของตนเองอยากจะฝากอะไรถึงเขาเหล่านั้นบ้างคะขออนุญาตฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำความดีผมเชื่อว่าทุกคนมีเบื้องหลังของความกลัวนะครับเพราะพวกเราเป็นเด็กเราไม่มีใครปกป้องพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องก้าวพ้นความกลัวก่อนเช่นเดียวกันที่พี่น้องมาอยู่ที่แห่งนี้ที่พวกเรามาขึ้นเวทีเราต้องก้าวพ้นความกลัวและความดีจะปกป้องพวกเราทุกคนครับ
ขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณหมอผู้กล้าทั้งหมดบนเวทีและผู้กล้าอื่นๆที่พร้อมจะกล้าออกมาพร้อมกับพี่น้องค่ะขอบคุณคุณหมอทุกท่านมากครับวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ออกมากระตุ้นเตือนจิตสำนึกของรัฐบาลจะหนาอยู่ทำไมจะดื้ออยู่ทำไมออกไปเถอะครับออกไปออกไปออกไปขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอครับ